จชนาธิปผนึกรายการกินอยู่ดีโปรโมทซอฟต์พาวเวอร์อาหารไทยในญี่ปุ่นกระทรวงพาณิชย์ดึงเจชนาธิปผนึกรายการกินอยู่ดีโปรโมทซอฟต์พาวเวอร์อาหารไทยในญี่ปุ่นชูสัญลักษณ์ไทยซีเล็กยกระดับทูตพาณิชย์เชิงอาหารวันที่12กุมภาพันธ์2567นายฉันทภัทรปัญจมานนท์ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณกรุงโตเกียวกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่านายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มีนโยบายให้กระทรวงพาณิชย์หาอินฟลูเอนเซอร์ที่มีชื่อเสียงและมีผู้ติดตามมากเพื่อใช้เป็นช่องทางให้ผู้ซื้อในต่างประเทศรู้จักสินค้าไทยมากขึ้นรวมทั้งมีนโยบายให้ชูสัญลักษณ์ไทยซีเล็กได้ยกระดับการทูตพาณิชย์เชิงอาหารเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางด้านอาหารไทยระหว่างประเทศโดยมีการมอบสัญลักษณ์ไทยซีเล็กเพื่อการันตีคุณภาพอาหารไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นจุดขายด้านซอฟต์พาวเวอร์และความเป็นไทยผ่านอาหารไทยล่าสุดเตรียมดึงอินฟลูเอนเซอร์นักเตะซูเปอร์สตาร์เจชนาธิปสงกรสินนักกีฬาฟุตบอลชาวไทยที่มีประสบการณ์เคยสังกัดสโมสรกีฬาฟุตบอลมีชื่อดังของญี่ปุ่นและใช้ชีวิตอยู่ในประเทศญี่ปุ่นนานถึง7ปีและมีผู้ติดตามผ่านสื่อโซเชียลมีเดียกว่า4ล้านรายใช้ซอฟต์พาวเวอร์ดันกระแสอาหารไทยในญี่ปุ่นรวมทั้งร่วมมือกับรายการกินอยู่ดีอินฟลูเอนเซอร์คนไทยในญี่ปุ่นที่ชอบประเวนชิมอาหารซึ่งมีผู้ติดตามกว่า 800,000 รายเข้าร่วมด้วยเนื่องจากทั้งสองเป็นผู้มีชื่อเสียงมีกลุ่มบุคคลที่มีแฟนคลับมีกระแสความนิยมยอดผู้ติดตามในสื่อโซเชียลของกลุ่มคนญี่ปุ่นและคนไทยอย่างล้นหลามและมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคที่จะเลือกใช้หรือบริโภคสินค้าพร้อมจะสนับสนุนเผยแพร่วัฒนธรรมทางด้านอาหารและประชาสัมพันธ์คุณภาพอาหารไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นพลังบวกจุดขายด้านซอฟต์พาวเวอร์ผ่านร้านอาหารไทยและสินค้าไทยที่ผ่านมากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้ดำเนินการสนับสนุนการพัฒนาและส่งเสริมร้านอาหารไทยในต่างประเทศอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2541ซึ่งขณะนั้นมีจำนวนร้านอาหารไทยทั่วโลกประมาณ 5,000 ร้านมีหลักเกณฑ์ที่สำคัญในข้อกำหนดของร้านอาหารไทยที่จะได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กจะต้องใช้ข้าวไทยมีรายการอาหารไทยไม่น้อยกว่า 60% ของรายการอาหารทั้งหมดที่ร้านอาหารให้บริการใช้วัตถุดิบไทยมีรสชาติอาหารมาตรฐานไทยแท้ถูกสุขอนามัยมีบริการที่ดีและตกแต่งร้านด้วยบรรยากาศที่สื่อถึงความเป็นไทยเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างการตระหนักรับรู้ต่ออาหารไทยสร้างกระแสแรงจูงใจอาหารสินค้าอาหารรวมถึงสินค้าและบริการของไทยอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กเป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารไทยที่ช่วยการันตีคุณภาพอาหารไทยรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ทั้งในและต่างประเทศที่มีอยู่เป็นจำนวนมากเป็นเครื่องมือถ่ายทอดให้รับรู้ความเป็นไทยผ่านตราสัญลักษณ์คุณภาพไทยซีเล็กผลักดันให้เป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติทั่วโลกเป็นเครื่องมือสำคัญในการเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพิ่มโอกาสในการนำเข้าสินค้าไทยไปญี่ปุ่นมากขึ้นโดยเฉพาะสินค้าอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภคเจตนาชัดเกินไปบิ๊กฮั่นจวกผู้ตัดสินหลังเชียงรายเสียจุดโทษทำชั่วชัยบิ๊กฮั่นนิติติยาภัยรัตน์ออกมาโวยผู้ตัดสินทันทีหลังสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดเสียจุดโทษช่วงท้ายเกมทำให้พลาด3คะแนนในเกมบุกเสมออุทัยธานีFC ควันหลงหลังเกมไทยลีกฤดูกาล 2023-24 นัดแรกของเลข2เมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2567สนามกีฬากลางจังหวัดอุทัยธานีช้างป่าห้วยขาแข้ง
อุทัยธานี FC เปิดบ้านตามตีเสมอกว่างซงสิงห์เชียงรายยูไนเต็ด 1-1 โดยเกมดังกล่าวสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดได้ประตูออกนำไปก่อน 1-0 จากลูกยิงของมิเกลเบียงโคนี่ตั้งแต่นาทีที่55ทว่าอุทัยธานี FC ตามตีเสมอจากจุดโทษของบรินเนอร์เอนริเก้จังหวะดังกล่าวเกิดขึ้นในนาทีที่90นิวัตอินสะอาดผู้ตัดสินเป่าให้จุดโทษกับอุทัยธานีในจังหวะริคาร์โดซันโตสหัวหอกของอุทัยธานีโดนบรรพกิจพรหมณีเข้าข้างหลังจบการแข่งขันบิ๊กฮั่นมิติติยภัยรัตน์ออกมาโพสต์ว่าผมเสียใจมากกับการตัดสินแบบนี้เจตนาการตัดสินมันชัดเจนมากผมได้รับคำอธิบายว่าบรรพกิจเตะริคาร์โดแต่หลังจบเกมมาเช็คก็เสียใจมากๆนี่เป็นหนึ่งในเคสที่น่าสนใจในอาทิตย์นี้และผมคงต้องปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองขอโทษทุกคนที่ไม่ได้3แต้มกลับมาขอบคุณทุกคนที่มาเชียร์ที่สนามและขอบคุณแฟนคลับอุทัยธานีทุกคนครับสทดันนโยบายส่งเสริมปั๊มลูกพร้อมใช้มีนาคมนี้หลังเด็กเกิดน้อยสุดในรอบ70ปีสทดันนโยบายส่งเสริมการมีบุตรเป็นวาระแห่งชาติแล้วพร้อมใช้มีนาคมนี้ห่วงอีก60ปีข้างหน้าประชากรเหลือ33ล้านคนหลังตัวเลขเด็กเกิดน้อยสุดในรอบ70ปีวันที่12กุมภาพันธ์67ที่โรงพยาบาลนครพิงจังหวัดเชียงใหม่นายแพทย์ชนน่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสท.พร้อมด้วยนายแพทย์สราวุธบุญสุขรองอธิบดีกรมอนามัยนำคณะผู้แทนองค์การระหว่างประเทศได้แก่ด็อกเตอร์จอร์จฟอนเดล่าดีอาร์โจสแวนเดล่าผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยนายขยองซันคิม MS คิมซุนคิมผู้แทนยูนิเซฟประจำประเทศไทยนางสาวสิริลักษณ์เชียงว่องหัวหน้าสำนักงานกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ UNFPA ประจำประเทศไทยร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางในการพัฒนาความร่วมมือสนับสนุนวาระแห่งชาติเรื่องการเพิ่มประชากรภายใต้นโยบายส่งเสริมการมีบุตรอย่างมีคุณภาพและเยี่ยมชมคลินิกส่งเสริมการมีบุตร ANC คุณภาพโรงเรียนพ่อแม่ห้องคลอดคุณภาพเวลชายคลินิกเดย์แคร์ของโรงพยาบาลนครพิงและหน่วยบริการของภาคีเครือข่ายนายแพทย์ชนน่านกล่าวว่ารัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขได้ผลักดันประเด็นการส่งเสริมการมีบุตรอย่างมีคุณภาพในการพัฒนาประชากรและทุนมนุษย์ให้เป็นวาระแห่งชาติเพื่อให้เกิดการบูรณาการทุกภาคส่วนในการร่วมกันแก้ไขปัญหาซึ่งคาดว่าจะสามารถประกาศได้ในเดือนมีนาคมนี้โดยมีสาระสำคัญที่พิจารณาคือมาตรการส่งเสริมการมีบุตรทั้งเรื่องความสมดุลการทำงานกับการดูแลครอบครัวการแบ่งเบาค่าใช้จ่ายและภาระในการเลี้ยงดูบุตรการช่วยเหลือคนที่มีบุตรยากรวมไปถึงการแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ในกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศกลุ่มหนุ่มโสดสาวโสดที่อยากมีบุตรแต่ไม่อยากมีคู่ให้มีโอกาสที่จะมีบุตรได้เนื่องจากประเทศไทยประสบปัญหาเด็กเกิดน้อยมาอย่างต่อเนื่องนายแพทย์ชนน่านกล่าวต่อว่าในปี2565มีจำนวนเด็กเกิดใหม่เพียง 485,085 รายน้อยที่สุดในรอบกว่า70ปีและจำนวนการเกิดยังน้อยกว่าการตายทำให้จำนวนประชากรลดลงตั้งแต่ปี2564เป็นต้นมานอกจากนี้ยังพบว่าอัตราการเจริญพันธุ์รวม Total Fertility Rate หรือจำนวนบุตรโดยเฉลี่ยของหญิงไทยลดลงเหลือเพียง 1.08 ซึ่งต่ำกว่าระดับทดแทนและมีแนวโน้มที่จะลดลงต่อเนื่องเช่นเดียวกับอีกหลายประเทศและหากสถานการณ์เป็นเช่นนี้ต่อไปคาดการว่าในอีก60ปีข้างหน้าจำนวนประชากรไทยจะลดลงถึงครึ่งหนึ่ง
เหลือเพียง33ล้านคนโดยวัยทำงานลดลงจาก46ล้านคนเหลือเพียง14ล้านคนส่วนเด็กอายุ0ถึง14ปีลดลงเหลือเพียง1ล้านคนขณะที่ผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า65ปีจะเพิ่มขึ้นจาก8ล้านคนเป็น18ล้านคนทำให้เกิดช่องว่างระหว่างจำนวนประชากรมากขึ้นและเสี่ยงต่อการขาดแคลนแรงงานส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงของประเทศในอนาคตทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขได้มอบหมายให้กรมอนามัยเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพภายใต้แนวคิดHeat Bird Great World การเกิดคือการให้ที่ยิ่งใหญ่สนับสนุนให้โรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่งจัดตั้งคลินิกส่งเสริมการมีบุตรบริการให้คำปรึกษาวางแผนการตั้งครรภ์วินิจฉัยและรักษาภาวะมีบุตรยากรวมถึงเพิ่มศักยภาพในการให้บริการรักษาภาวะมีบุตรยากด้วยวิธีฉีดน้ำเชื้อเข้าโพรงมดลูกIUI และพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลให้สามารถให้บริการทำเด็กหลอดแก้ว IVF ได้มากขึ้นนอกจากนี้ยังผลักดันให้การรักษาภาวะมีบุตรยากเป็นสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานซึ่งใกล้จะเสร็จสิ้นกระบวนการแล้วที่ผ่านมาการดำเนินงานด้านการคุ้มครองสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์และสุขภาพทางเพศโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นแม่และเด็กได้รับความร่วมมืออย่างดีจากองค์กรระหว่างประเทศได้แก่กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ UNFPA องค์การอนามัยโลก WHO Thailand องค์การยูนิเซฟ UNICEF Thailand ทั้งด้านความร่วมมือทางวิชาการและการขับเคลื่อนงานระดับพื้นที่โดยเฉพาะในกลุ่มพื้นที่ห่างไกลและกลุ่มเปราะบางซึ่งการผลักดันให้การส่งเสริมการมีบุตรอย่างมีคุณภาพเป็นวาระแห่งชาติครั้งนี้ก็ได้รับการชื่นชมจากทั้ง3องค์กรเช่นกันเชื่อว่าจะก่อให้เกิดแรงกระตุ้นและเกิดการขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็วต่อไป